อีทิงอารินเอ็มเลดันน่ามุ่งเนกเฮล่ากันเวลาว่ากันแล้วดึงเฮดีอาทัพส์เอ็มเลกีโน่โอ้ยอาทัพกอดักตัวละกระกินะอารินกีโน่โอ้ยอาทัพอันนั้นเด็บไปกันตามังมาทัพกอดักไว้ละกระกันตาเอ็มเลฮานว่าไอ้ที่งูอามาทัพอันนั้นดูเนี่ยอารินกีโน่โอ้ยอาเกะกับเฮนี่อักนิสามาเกะหามาเฮนี่อักมาเบนดิลากี้อ่ะเวลาเดินนักยานเด็กอัตตาเอรินว่าอารินกีโน่โอ้ยอาเกะกับเวรันดักนิสามาเกะอัตเรนสัตว์ดัชมาแมรี่ลากี้อ่ะเอ็มเล็กเองนะโอ้ยแม่ก็คิดว่าตาวักนั่งมาทำมาตากันละเดินนั่นมาทัดเนี่ยที่วันนี้มาเกี่ยดารู้ว่าเออเกี่ยวเวทนาวัดปิดกันเลยนะว่ามาเซ่เอ็มเล็กอาทิตย์เกี่ยวละอารันต์เกี่ยนะว่าโอ้ยมาเกี่ยตาลกันนั่นว่าอารันต์มาตากันนะว่าเอ็มเล็กดากิดราทัยละดาลาปุ๊ดเอาเซ่โอ้โหอันที่มาเอ็มเล็กเกี่ยปุ๊ดเอฮับไอ้ทิงแม่ก็มีอะไรเดินนักอิมเมจเนชั่นนี่ค่ะเดินมาทำมาเดินนั่นเดินนั่นดีฮับอะไรกันนะอินเชนี่ทำไมไม่อะไรวะอาพ่อวิ่งตาตาที่จะพัดกระนั้นเอ้ฮานาแม่เอาเดินน้ำมีตะคลิงวันนี้เหรอเตือนว่าเด็กเอล่ะเอ็มเล่ฮานาบาสเกตไทม์เมกิ่งอาพ่อแค่น่าอยากด์เอตุกันต์อาเรน่าฮานาชินีโอ้ยเก็บรีพอร์ตเมย์อยากด์ชินีดักหนูเอ็มเล่แก่เตือนเตือนอาเรนเก็บวัดเช็คเอว่าเกมอาเรนแก่เตือนเตือนชินีถ้าเดินนักแค่น่าพ่อเดี๋ยวว่าประติมาวะชินีเอ็มเล่ถ้าเกี่ยนว่าฮีโร่มหัตยาต์โอ้ยอารุลาสวดีล่ะโอ้ยอาทิตย์ว่าแกอาลวาไม่เลิกกันเถียงชินีเดวะพรติมาวัยอาลาสวายเด็กก็มาหรือกันวะอาเรนุเอ็มเล่ปุ่ดมาเวลาบาลากินเองนัวพัสเซ่เอ็มเล่หัดดันเนชินีแกติงอาลเลกันนะไอ้ว่าเมตันิงเอกกระกันเนี่ยนะอาเรนเกนัวหอมอินนักเกล่าโอเคนัวมาตัวอาทิตย์ก็เวดกัตยาคัตตากระนันเตนัวเอ็มเล่ตะกุตเกนัวดังชินีเนี่ยก็นักมหันสิเวลาเอ็นิสาคัตตากันนะเดียกพัสเซ่คัตตากระกัมวะฮะไม่เถียงชินีกินว่าเอ็มเล็ตเอ้ยเอ็มเล่ะมาเที่ยมกิสิมามหันเสียกเนี่ยเอ็นิสาวยาลเดินนัดปอลวังกัตตากระกันเนี่ยเอ็มเล็กินว่ากัตตานกระเฮดปออรุตุกานักป่าโหนะเอ็มเอเกะอวารายักเด็กังกัตโตนาเกล่ากิสิมาปอดูว่าเป็นเนี่ยเอ็มเกล่าชินีว่าเตกระกันเนี่ยอันวัยมาเซติงเอ็มเล่ชินีว่าเกิดอะไรเตกระกันเนี่ยนัวข้ามาเร่ชินีฮานว่าเอ็มเล็กเอ็มเล่ะมาตัดเนกันนัวเนี่ยฮีโร่มหัตถ์เดวะเด็กกระทะพัศเซอายุยาเอ็นด้วยเอ็มเล่าพ่อมาถ้ากระกันนัวปาวรดูการ์นกระทะพัศเซอว่ามุนเกะหัวหน้ามันเดินนนท์แห่งเกมชินีฮานัวเอ็มเล่าโอ้ยานักเรียนอาเป้มหัตถ์เดวะมุนเกะเห็นนะสิ่งแรกเนี่ยที่ฮิตเอเต็งยาวะหามาเวลาตายยาเต็งก็คัตถานุกันเลยอันอีกแบบเต็งอารยนต์กาลพนักรานเอ็มเล่ามุนเกะหัวหน้าเวดีฮะปาวรดูการ์นกระทะเซอไอ้ว่ามุนเกะเห็นนะบาลากันฮิตยาวะฮับไปเต็งไอ้ว่ามุนเกะหัวหน้ามาโอ้แต่อาทิตย์ก็คัตตากระกันเนี่ยแบรี่อยู่นะก็มาเร่เอ็มเล่แต่ก็ชินีคัตตากระกันนี่นักวันที่เกี่ยนหรอเอ็มเล่ะโอ้ยดันนวดเดียทำไมฮีโร่มหัตย์เอ็มเล่ฮานว่ามุกัดชินีมาตากันละเดนวะเอ็ดามังคีแคปก็ด่ากันนะปุ่มโอดีมโนเสียเก่งไอ้ห้าเมรักัตเต้แม่ฮีโร่มหัตย์เกี่ยละมังคีบอยเอกก์ฮารีฮารีเอต้าหัวกากาตเกี่ยละเกี่ยนวะเอว่าเกมันไอ้ฮีโร่มหัตย์เด็กกูด่ากันมาเต้เกี่ยละเกี่ยนวะเอวังเกมาชินีมาตักกันละเดินวัยมเลต์ฮีโร่มหัตย์เกี่ยมมาเอากิจการสันนิพเวลาอินนักอตเตอไอ้ฮะฮีโร่มหัตย์เกี่ยมมาว่าสันนิพกันกันอุดาวกันเองก็หอมดึกเยล่ะเอวิตรักเนี่ยไม่มาลนี่ไอ้ที่กัตตากระเพวิดเดาแม่หามาเดียกมาชินีเกี่ยนวะไอ้ฮะบ่มามาเรื่องมาลนี่กันอามาตมาตักกันละเกี่ยนวะเอกน่าทำมาเด็กกัตตากระเฮาริมันอะไรกันวิดเดาที่เกี่ยนวะเอ็มเล่นนี่กูดักบายเวล่ะเอาเรื่องปากกันจะพัสเซแม่หามาเดียกมาอายายสิทธิ์เวนวากิลัยคัลปนากันวะอาทิเสวัตเอบีพีดันเอกาตต์แม่นิมาลียาค่ะเกดัวกี้ละเอยัตรินดีอารินคัลปนากันวะมังชินีเก่งเอวามารีพอร์ตเอยากิอามาดกิลัยอามาทารีอัตรยักดุนเนนะชินีเก็บวิดีโอที่อากิมาลาเจวิตเอเมย์มลีมาทักมาคเนเอยัลเดนนะคอยวิดีโอที่สัมบันดุนะอันเป็นตังมาลีชินีว่าบายการันเกลาอดีกดีพูมานุสยามาลีที่คัตตากันละเกี่ยนว่าเอวันดีวะไรเกี่ยละมาลีอาหัวเกะกันนะวะเอวากันมาเกี่ยนะวะดังนี้ติงโอยมูรันดูเกลละมูรันดูเวดักการันเนกาลิงกอดักบายเววีด่าปารักว่าเตะกันเนกาลปนักเกราวีเอ็มเล็ตเกะคัตตากันเกเรินนะชินีเอ็มเล็ตเกี่ยนะวะเอ็มเล่ะมาตัดเดนันวิธีหัตต์ข่าวร้ายกันเนกเหตุตามาตามัยมังเหตุปัตนาเกินนะแกติกเรินเอ็มเล็ตเกี่ยนะวะแน่แน่เอกเหมสิทธิ์เวนนะเบ้เฮนีข้าแก่รีอัตเปรดีมาคิงทำไมเหมาเวนน่ะเต้เอว่าแกมาเชนีมาตากันละเดนวัยมเลต์สัลเปลกาวิดีเอตเซนด์ดูเวชเดมักขัดเคียละ
එතන ඉන්න මිනිස්සු ඇයට කොයිතරම් නම් බැන්නද කියලා. ඇයට තාත්තා කෙනෙක් නැහැ කියලා අපහාස කරපු විදිහත් කියනවා. ඒ වගේම චිනි බොහොම දුකෙන් එම්ලෙකින් අහනවා. එම්ලයා මට කියන්නකෝ මගේ තාත්තගේ නම මොකක්ද කියලා. ඇය කියනවා ඊළඟ වතාවේ මිනිස්සු මට මොන හරි දෙයක් කියවොත් ඔයා මට තාත්තගේ නම කියනවා නම් මට පුළුවන් යාළුවව පාලනය කරන්න. එම්ලෙ කියනවා චිනිට මං ඔයාට කිව්වනේ මේ තාත්තදී අපි දෙන්නම එකම සමානයි. මොකද මාත් පොඩි කාලේදී දැනගෙන හිටියේ නෑ මගේ තාත්තා කවුද කියලා. හැබැයි ඉතින් බාප්පා තමයි මාව හදාගත්තේ. එයාගෙම දරුවෙක් එදෙහිට යමාව හදාගත්තා. එම්ලෙ චිනිට පැහැදිලි කරලා දෙනවා නිකම්ම කාටවත් තාත්තා කෙනෙක් වෙන්න බෑ කියලා. අමාරුම අවස්ථාවලදී දරුවන්ට උදව් කරනකොට තමයි ඒක නෑ ඇත්තම තාත්තා කෙනෙක් වෙන්න කියලා කියනවා. චිනිට ඒ වෙලාවේදී මතක් වෙන්නේ ආරෙන්ව. එම්ලෙ කියනවා තාත්තා කෙනෙක් වෙන්න නම් ඔයා උදව් ඉල්ලන්නේ නැති වෙලාවලට ඔයාව තේරුම් අරගෙන ඔයා වෙනුවෙන් අනිත් අයත් එක්ක සටන් කරන්න ඕනේ. චිනිට අපවතාව කරෙනු මතක් වෙනවා. තමන්ගේ දරුවන්ව ආරක්ෂා කරගන්න තමන්ගේම ජීවිත ලොකු අවධානමකට දාගන්න එකම කෙනා තමයි තාත්තා කියන්නේ. ඉතින් එම්ලෙ මේ කියපු හැම දෙයක්ම අන්තිමට සාරාංශගත කරලා චිනි කියනවා. එම්ලයා ඒක තේරුම තාත්තා කෙනෙක් හරියට අපේ හීරෝ මහත්තයා වගේ. එම්ලෙ අහනවා මොකද්ද? ඇයෝ එහෙම කිව්වේ? චිනි කියනවා ඔයා කියපු දේවල් එක්ක හැම දෙයක්ම පැහැදිලි. හීරෝ මහත්තයා තමයි එහෙම කරපු එකම කෙනා. එම්ලෙ කියනවා පුතේ මං කියන දේ අහන්නකෝ. ඔයා ඒ හීරෝ මහත්තයාව අමතක කරන්න. මොකද එයාට ඔයාගෙන් කිසිම වැඩක් නැහැ. අනික මං කැමතිත් නෑ ඔයා එයා ගැන කතා කරන එකට. කොහොම හරි එකපාරටම චිනි දුවගෙන යනවා හීරෝ මහත්තයා කියලා. ඇත්තටම එම්ලෙගේ ගෙදර දොරකඩ ගාව ආර්යන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. චිනි ගිහලා ආර්යන්ව බදා ගන්නවා. ඇය කියනවා එම්ලෙ ඔයා දැක්කද හීරෝ මහත්තයා මට තෑගි ගොඩාක් අරගෙන ඇවිල්ලා. එම්ලෙ කතා කරනවා චිනිට. චිනි ඇතුළට එන්න. ඇය අපවතාවක් චිනිට කියනවා. මං ඔයාට කිව්වා ඇතුළට එන්න කියලා. ඉතින් චිනි මොන තකුලගෙන එනවා ඇතුළට. ඒ අතරදී නීලාන්ටි පූජකතුමෙක්ට කතා කරලා ඇය කියනවා නර්මදාට නර්මදා මං හිතුවේ මේ ගෙදර පූජාවක් තියන්න ඕනේ කියලා. අර්පිතා කියනවා නන්දේ ඔයා එදා මිසස් අනෝ එක්ක කිටි පාටි එකක් තිබ්බ නේද? දැන් එතකොට ඔයා පූජාවක් තියන්නද මේ හදන්නේ? මට හිතෙන්නේ ඔයා හොඳ ඉවෙන්ට් ප්ලෑනර් කෙනෙක් වුණා නම් හරි. නර්මදා අර්පිතාට කියනවා පුතේ කට වහගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ ඇය නීලාට කියනවා අක්කේ ඔයා කරපු වැඩේ ගොඩක් හොඳයි. මේකෙම මගේ හිතටත් කිසිම නිවනක් නෑ. ප්‍රීතාවෙලා මේ පෝෂකතුමාට හොරොස්කෝප් එක දීලා යනවා. එතකොට අර්පිතා කියනවා ආ මට දැන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඊළඟ ඉවෙන්ට් එක මොකක්ද කියලා. ඊළඟ ඉවෙන්ට් එක තමයි ආරෝගේ වෙඩින් එක. ඒක කියන්නේ හරිම කේන්තියි. අනිත් පැත්තෙන් එම්ලෙ අරෙන් ගාවට ගිහලා අහනවා ඇයි දැන් ඔයා මෙහාට ආවේ? අරෙන් කියනවා මං දැන් මෙහාට ආවේ චිනි වෙනුවෙන් විතරමයි. එම්ලෙ කියනවා චිනි මෙහෙ ඉන්නේ එයාගේ පවුලේ අයත් එක්ක. එයා හොඳින් ඒ නිසා දැන් ඔයාට යන්න පුළුවන්. අරෙන් අහනවා එයාගේ පවුලේ අය? කවුද එයාගේ පවුලේ අය? එම්ලෙ කියනවා චිනිට මං ඉන්නවා. අරෙන් අහනවා ඔයා ඇරුණාම තව කවුද ඉන්නේ? එම්ලෙ කියනවා මං ඇරුණාම මගේ අම්මා ඉන්නවා. ඇය කියනවා ඒ ඇරුණාම තව කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා දන්නවා කෙනෙකුට කවුරු හරි වැරදි චෝදනාවක් කරාම ඒක නයි අවස්ථාවට කොච්චර අමාරු වෙනද මොන දෙන්නේ කියලා. අනියම දරුවෙක් හදාගන්න එක කොයිතරම් නම් අමාරුයිද කියලා ඒක නා දන්නවා. ආර්යන් ඇස් දෙක රත්තු කරගෙන අත මිට මොලවගෙන ඉන්නේ. ඔව් අහනවා මොද ඔයා ඔය කියන කෙනා මොකද එයාගේ නම? එම්ල කියනවා දෙවියා තමයි ඒක නා කවුද කියලා දන්නේ. ආර්යන් එතකොට අහනවා මට කියන්න චිනිගේ තාත්තා කවුද කියලා. කොහොම හරි මෙයාලා දෙන්නගේ කතා බහ මැද්දට මෙතේවිල එකපාරටම කියනවා චිනි කියන්නේ මගේ දොර ඥාතියෙක්ගේ දුව. ඒ අතරේදී අනෝ මාලනිය වැක්කරගෙන ඇවිල්ලා නීලාට කියනවා මිස් නීලා ඔයාලගේ පුතා ආර්යන් කවදාවත් තනි වෙලා නැහැ. මගේ දුව මාලනියත් එක්ක ඉන්නවා. මං අදහස් කරේ මාලනිය තමයි ආර්යන්ගේ බිස්නස් පාර්ට්නර්. ඒ ආර්යන්ගේ බිස්නස් විතරක් නෙමෙයි එයාවත් හොඳට බලා ගන්නවා. බලමු ඊළඟට මොකද වෙන්නේ.